โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์แขนกลคนแปลธาตุกันต่อวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับโฮมูนคลุสกันต่อในรายที่4นะฮะสำหรับรายนี้เป็นรายที่ชอบเนียนไปยังสถานที่ต่างๆแถมยังเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องใหญ่ๆด้วยนะฮะนั่นก็ไม่ใช่ใครเขาคนนั้นก็คือเอ็นวีโฮมูนคลุสแห่งความอิจฉานี่เองเอ็นวีกำเนิดขึ้นมาเป็นรายที่4นะฮะในเหล่าพี่น้องโฮมูนคลุสหลังจากไฟลัสแล้วก็กรีดเกิดมาและเป็นหนึ่งใน2โฮมูนคลุสที่มีร่างจริงแอบแฝงนอกเหนือจากไพร์นะฮะบทบาทของเอ็นวีนั้นมักจะมาในแนวของตัวเสี้ยมยุยงให้เกิดการแตกหักเรื่องแย่ๆต่างๆเนี่ยก็มักจะมาจากฝีมือของเขาคนนี้นี่แหละคือหายนะเดินได้อะสมัยก่อนนะฮะเอ็นวีเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดสงครามอิชวาลด้วยการแปลงเป็นทหารลายหนึ่งของอาเมทิสนะฮะแล้วก็จงใจยิงใส่เด็กชาวอิชวาลตายห่าแบบจงแจ้งเหตุการณ์ครั้งนี้นำมาซึ่งสงครามแล้วก็การตายครั้งใหญ่หลวงเลยรวมถึงพ่อแม่ของวิลลี่ที่เป็นหมอประจำอยู่ที่นั่นด้วยก็ต้องตายไปด้วยฝีมือของเอ็นวีทางอ้อมนะฮะแม้ว่าจริงๆแล้วคนที่ฆ่าจะเป็นสกายก็ตามแต่ไอตัวจุดชนวนเนี่ยก็คือเอ็นวีนะฮะแถมยังปลอมตัวไปเป็นโครเนโรและสร้างปัญหาที่ลิโอเร่ด้วยการยุให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ศรัทธาเนี่ยฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งและเป็นคนที่ฆ่าฮิวช์อย่างเลือดเย็นด้วยนะฮะด้วยการแปลงกายเป็นภรรยาของฮิวช์ทำให้ฮิวช์เนี่ยไม่กล้าที่จะตอบโต้แล้วก็โดนยิงตายไปในที่สุดแถมยังเอาความผิดครั้งนี้นะฮะไปป้ายให้กับร้อยโทมาเรียรอสให้กลายเป็นผู้ต้องหานะฮะจนเจ้าหล่อนเนี่ยโดนจับแล้วก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยออกนอกประเทศไปอยู่ที่ฉิงตั้งนานกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็ล่อไปจนแทบจะจบเรื่องในตอนที่โดนด็อกเตอร์มาโก้เล่นงานจนพลังศิลาแทบไม่เหลือนะฮะเอ็นวีเนี่ยก็ทำการหลอกเหมยให้พากลับไปที่เซ็นทรัลนะฮะจนมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ตอบแทนเหมยด้วยการเล่นงานเจ้าหล่อนเรียกได้ว่าไอเนรคุณจริงๆก่อปัญหาวุ่นวายไปทั่วที่ไหนมีเอ็นวีความชิบหายก็ต้องอยู่ที่นั่นนะฮะแต่สุดท้ายเหมือนบาปที่ทำไว้จะตามทันเมื่อในที่สุดนะฮะเอ็นวีเนี่ยดันเผยตัวว่าเป็นคนที่ฆ่าฮิวช์ให้มัสแตงได้รู้นะฮะโดยตั้งใจเลยบอกว่ากูนี่ล่ะฆ่าเพื่อนมึงอะซึ่งนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดมหันต์และเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายในชีวิตนะฮะเพราะเหมือนว่าเอ็นวีเนี่ยจะลืมไปหรือเปล่าว่ามัสแตงนี่แหละคือคนที่ฆ่าลัสได้นะฮะความประมาทครั้งนี้ทำให้เอ็นวีนะฮะต้องหนีตายจากการโดนเผาทั้งเป็นแต่สุดท้ายก็ไม่รอดฮะโดนย่างจนพลังของศิลาเนี่ยแทบไม่เหลือเลยแล้วก็ต้องกลายเป็นร่างจริงตัวเล็กๆอีกครั้งนึงโชคดีที่เอ็ดแล้วก็ฮอกอายเนี่ยมาช่วยกันพูดขอชีวิตไว้ให้นะฮะไม่งั้นมัสแตงก็คงจะฆ่าทิ้งไปแล้วแต่มันช้ำใจตรงที่เอ็ดเนี่ยดันมาเข้าใจเอ็นวีว่าอิจฉามนุษย์นะฮะด้วยความรู้สึกนี้มันเลยทำให้เอ็นวีเนี่ยขมขื่นเกินไปแล้วก็ฆ่าตัวตายซะดีกว่าบอกพวกมึงไม่ต้องฆ่าเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายเองนะฮะในด้านนิสัยนะฮะเอ็นวีเป็นโฮมูนคลูสที่ชอบยุให้คนโน้นคนนี้แตกคอกันจนวินาทีสุดท้ายเลยขนาดตอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ไปยุให้สกาเอ็ดมัสแตงแล้วก็ฮอกอายเนี่ยให้ตีกันเองให้ได้และยังมีความซาดิสวิปริตมีความสุขที่ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวชนวนสงครามของอิชวาลนะฮะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเอ็นวีจัดได้ว่าเป็นโฮมูนคลุสที่อิจฉามนุษย์มากที่สุดนะฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีพลังจิตใจที่กล้าแกร่งแล้วก็มีความรักให้แก่กันซึ่งเป็นสิ่งที่เอ็นวีไม่เคยได้รับจากใครทั้งนั้นนะฮะก็คือแบบทำไมพวกมันรักกันจังเลยทำไมถึงไม่มีใครรักตูวะเนี่ยและเป็นสาเหตุที่ทำให้เอ็นวีนั้นเกลียดมนุษย์แบบมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้เอ็นวียังเป็นพวกรักสวยรักงามนะฮะร่างที่เอ็นวีชื่นชอบเลยก็คือร่างของเด็กหนุ่มน่ารักน่ารักซึ่งก็จะใช้เป็นร่างหลักนะฮะอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละและก็จะเกลียดมากหรือว่าโกรธมากหากมีใครก็ตามว่าเขาว่าไม่สวยไม่หล่อหรือว่าตัวน่ารังเกียจนะฮะนั่นก็เพราะว่าร่างจริงของเอ็นวีเนี่ยปกติแล้วมันก็ไม่น่ามองแหละขนาดตัวเขาเองก็ยังรู้ดีเลยแต่มาบูลลี่กันแบบนี้มันก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะแต่มันย้อนแย้งตรงที่ว่าในเมื่อเอ็นวีเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาบูลลี่เรื่องหน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ของเขากลับไปบูลลี่เรื่องความสูงของเอ็ดอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเรียกไอ้เตี้ยอยู่งั้นแหละในด้านการต่อสู้นะฮะเอ็นวีจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในโฮมูนคลุสที่ค่อนข้างอ่อนแอในหมู่พี่น้องเพราะว่านอกจากจะไม่มีสุดยอดอาวุธอย่างลัสกรีดแล้วก็วแรดแล้วนะฮะศิลปะการป้องกันตัวของเอ็นวีก็ไม่ได้จัดว่าดีสักเท่าไหร่จนเจ้าตัวเนี่ยยังยอมรับเลยว่าหากสู้ตรงๆในแบบมนุษย์นะฮะยังสู้หลินไม่ได้ด้วยซ้ำต้องพึ่งพลังการแปลงกายเข้าเสริมการต่อสู้เท่านั้นส่วนความสามารถเฉพาะตัวของเอ็นวีที่แตกต่างจากโฮมูนคลุสลายอื่นๆคือความสามารถในการแปลงกายเป็นสิ่งใดก็ได้ตามใจต้องการนะฮะแต่มันจะมีเงื่อนไขก็คือขนาดตัวจะต้องไม่ใหญ่ไปกว่าร่างจริง
ตามปกติเนี่ยร่างจริงเขามันก็ใหญ่พอสมควรแล้วแหละฮะและถึงแม้ว่าจะทำตัวให้เล็กลงเท่ากับไซส์มนุษย์ธรรมดาแต่มวลของเอ็นวีเนี่ยไม่ได้น้อยลงไปด้วยเลยนะฮะนั่นจึงทำให้แม้จะใช้ร่างคนธรรมดาอยู่ก็ตามแต่น้ำหนักของเอ็นวีมันก็ยังมากเท่าเดิมและเป็นสาเหตุที่ทำให้เอ็นวีมีพละกำลังมหาศาลผิดปกตินะฮะและบวกกับเป็นนักแสดงที่เก่งพอสมควรนั่นเลยทำให้เอ็นวีมีความสามารถที่จะเนียนไปยังกองทัพหรือว่าฝูงชนได้อย่างสบายแต่ก็ใช่ว่าการแสดงของเอ็นวีมันจะสมบูรณ์แบบ 100% นะฮะหากเจอคนที่รู้จักคนที่เอ็นวีปลอมตัวเข้าจริงๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีของมัสแตงนะฮะฮอกอายสามารถจับไตได้เลยด้วยการบอกว่าตามปกติแล้วมัสแตงจะเรียกเธอว่าลิซ่าในกรณีที่แบบว่าไม่มีใครอยู่ด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมัสแตงไม่ได้เรียกฮอกอายแบบนั้นหรอกฮะแต่ในใจฮอกอายก็คงอยากจะให้เรียกจริงๆนั่นแหละหากโดนเล่นงานอย่างหนักจนเสียพลังจากศิลานักปราชญ์ไปมากนะฮะเอ็นวีจะกลับสู่ร่างจริงที่มีขนาดเล็กพอๆกับตัวทากในร่างนี้แม้ว่าจะอ่อนแอแต่เอ็นวีจะมีความสามารถในการสิงร่างผู้อื่นนะฮะด้วยการแทรกตัวเข้าไปในตัวอีกฝ่ายคล้ายกับปรสิตไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือแม้แต่พวกหุ่นเชิดในกรณีอย่างหลังนะฮะเอ็นวีสามารถที่จะดึงพลังจากศิลานักปราชญ์จากหุ่นเชิดเพื่อมาเติมให้กับตัวเองได้ด้วยในความคิดเห็นของผมนะฮะเอ็นวีกลายเป็นคนที่ใส่แบบนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความรักจากใครหรือว่ามีเพื่อนสักคนเลยนั่นแหละตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่ทำงานให้กับท่านพ่อเขาเนี่ยก็คงจะไม่ได้รับความรักใดๆแถมพี่น้องนะฮะหากไม่ได้คุยกันเรื่องงานเนี่ยก็คงจะไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยซึ่งต่างจากกรีดนะฮะที่มีความกล้าที่จะตีตัวออกห่างจากท่านพ่อไปเปิดโลกจนค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการและกลายเป็นโฮมุนครูสรายเดียวที่กลายเป็นคนดีแล้วก็พบสิ่งที่ตัวเองตามหานะฮะในขณะที่เอ็นวีไม่มีความกล้าที่จะทำแบบกรีดเหมือนกับว่าเขากลัวว่าหากออกจากที่ที่เขารู้จักเพียงแห่งเดียวออกไปและหากหาสิ่งที่ตัวเองหาเนี่ยไม่เจอนะฮะมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่กลับกันเลยหากเอ็นวีกล้าที่จะออกไปแบบกรีดนะฮะแล้วก็เจอพวกพ้องแบบที่กรีดเจอเอ็นวีอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็ได้แต่นั่นก็อาจจะทำให้เขารู้สึกผิดกับสงครามอิชวาลที่ก่อขึ้นไปตลอดชีวิตนั่นเลยทำให้เอ็นวีนะฮะเป็นโฮมุนครูสที่น่าสงสารตัวหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้รับความรักจากใครทั้งนั้นเลยทีเดียวเชียวก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเอ็นวีบาปแห่งความอิจฉาในวันนี้ทีนี้โฮมุนครูสที่ผมจำเป็นต้องทำก็เลยแค่3คนเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือสล็อตกลัตโทนี่แล้วก็แรดนะฮะซึ่งก็เราจะเก็บตัวบักสุดไว้ในท้ายเลยเนื่องจากว่าแบรดอายุน้อยที่สุดนะฮะแต่เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะฟังเรื่องราวของคิงแบรดรี่แต่อดใจไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ